ชาวกรีกโบราณที่มีที่เสียงคนหนึ่งเคยกล่าวว่าให้ที่ฉันยืนแล้วฉันจะเคลื่อนย้ายโลกนี่ไม่ใช่คำกล่าวของพ่อมดที่อ้างว่าสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เขาคืออะคิมิดีสนักคณิตศาสตร์ที่อธิบายหลักการพื้นฐานเบื้องหลังขันโยกความคิดของคนที่จะเคลื่อนย้ายมวลขนาดใหญ่ด้วยตัวเองอาจฟังดูเหมือนเวทมนต์แต่มีโอกาสที่คุณจะเคยเห็นมันในชีวิตประจำวันของคุณ หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดคือสิ่งที่คุณอาจรู้จักจากสนามเด็กเล่นในวัยเด็กได้แก่ไม้กระดกสมมติว่าคุณและเพื่อนตัดสินใจที่จะกระโดดถ้าคุณทั้งคู่มีน้ำหนักเท่ากันคุณสามารถหมุนไปมาได้ค่อนข้างง่ายแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนของคุณมีน้ำหนักมากกว่าจูๆ่ๆคุณติดอยู่ในอากาศโชคดีที่คุณอาจรู้ว่าจะทำอย่างไรเพียงแค่ย้ายกลับไปบนตะแกรงแล้วลงไป เรื่องนี้อาจดูธรรมดาและใช้งานง่ายแต่สิ่งที่คุณกำลังทำคือการใช้คันโยกเพื่อยกน้ำหนักที่หนักจนเกินไปคันโยกนี้เป็นประเภทหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องจักรอย่างง่ายซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นสำหรับงานโดยการใช้กฎพื้นฐานของฟิสิกส์อย่างชาญฉลาดมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรคันโยกทุกชิ้นประกอบด้วยสมองค์ประกอบหลักได้แก่แรงด้านพยายาม แรงด้านต้านทานและจุดยึดในกรณีนี้น้ำหนักของคุณคือแรงพยายามในขณะที่น้ำหนักของเพื่อนของคุณให้แรงต้านทานสิ่งที่อาคิมิดิสเรียนรู้ก็คือมีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างขนาดของแรงเหล่านี้กับระยะห่างจากจุดยึดขันโยกจะสมดุลเมื่อผลคูณของแรงความพยายามและความยาวของด้านความพยายามเท่ากับผลคูณของแรงต้านทานและความยาวของด้านต้านทาน เรื่องนี้อาศัยหนึ่งในกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ซึ่งระบ,บุว่าการทำงานที่วัดเป็นจูลเท่ากับแรงที่ใช้ในระยะไกลขันโยกไม่สามารถลดปริมาณงานที่จำเป็นในการยกบางสิ่งบางอย่างได้แต่ก็ทำให้คุณประทับใจเพิ่มระยะทางและคุณสามารถใช้แรงน้อยลงแทนที่จะพยายามยกวัตถุดโดยตรงขันโยกจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นโดยกระจายน้ำหนักไปทั่วความยาวทั้งหมด ของด้านแรงพยายามและต้านทานดังนั้นหากเพื่อนของคุณมีน้ำหนักมากกว่าคุณสองเท่าคุณจะต้องนั่งห่างจากศูนย์กลางเท่าเขาสองเท่าเพื่อยกเขาในทำนองเดียวกันน้องสาวของเขาซึ่งมีน้ำหนักเพียงหนึ่งในสีของคุณสามารถยกคุณได้โดยนั่งให้ไกลกว่าคุณสีเท่าไม้กระดกอาจจะสนุกแต่ความหมายและการใช้คันโยกที่เป็นไปได้นั้นน่าประทับใจมากกว่านั้นด้วยคันโยกที่ใหญ่พอ คุณสามารถยกของหนักค่อนข้างได้คนที่มีน้ำหนัก150ปอนด์นหรือ68กิโลกรัมสามารถใช้คันโยกยาวเพียง3.7เมตรเพื่อให้สมดุลกับสมาร์ทคาได้หรือคันโยก10เมตรเพื่อยกบล็อกหินขนาด2.5ตันเช่นเดียวกับที่ใช้ในการก่อสร้างปิรามิดหากคุณต้องการยกหอไอเฟลคันโยกของคุณจะต้องยาวขึ้นเล็กน้อยประมาณ40.6กิโลเมตร แล้วการโอดอันโด่งดังของอะคิเมดิสและแน่นอนว่ามันเป็นไปได้ตามสมมติฐานโลกมีน้ำหนัก6คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมและดวงจันทร์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ384,400กิโลเมตรจะเป็นฐานที่ยอดเยี่ยมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องใช้ยกโลกก็คือคันโยกที่มีความยาวประมาณตารางล้านปีแสงหรือ1.5พันล้านเท่าของระยะห่างจากดารจาจักรแอนโดรเมดาและแน่นอนว่า สถานที่ที่จะยืนเพื่อให้คุณสามารถใช้มันได้ดังนั้นสำหรับเครื่องที่เรียบง่ายเช่นนี้คันโยกจึงสามารถทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางอย่างได้และองค์ประกอบพื้นฐานของคันโยกและเครื่องจักรง่ายอื่นๆนั้นพบได้รอบตัวเราในเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆที่เราและแม้แต่สัตว์อื่นๆใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดหรือเพียงแค่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นท้ายที่สุดมันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทำให้โลกหมุนไป พร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อหรืออยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและไฝ่รู้อยู่เสมอ